เมื่อมีข้อมูลเยอะขึ้นเราจะเห็นมุมมองมิติต่างๆในการบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจและวางแผนดีขึ้นและทันท่วงทีบ้านของผมเป็นสำนักงานบัญชีครับแล้วก็เราค้นพบว่านักบัญชีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยหัวใจสำคัญคือเอาเอกสารของลูกค้ามาแล้วต้องคีย์เอกสารเข้าระบบ ERP ระบบบัญชีตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากของปัจจุบันแล้วเราก็พบว่านอกจากนักบัญชีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือทุกธุรกิจอะครับที่เราพยายามจะทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือเปลี่ยนโปรเซสต่างๆในธุรกิจเนี่ยกระบวนการต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเลยก็คือเราต้องเอาเอกสารเป็นกระดาษเข้าไปในระบบให้เป็นดิจิตอลก่อนกลายเป็นว่าการที่ให้มนุษย์นั่งอ่านเอกสารแล้วเลือกคีย์เข้าระบบเข้าดิจิตอลเนี่ยกลายเป็นคอขวดในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของทุกองค์กรในประเทศคราวนี้ครับเราได้ถือเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่า OCR และอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า Information Extraction หน้าที่ของมันเนี่ยครับจะเข้ามาช่วยในการอ่านเอกสารในกระดาษเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและไปคีย์เข้าฟิลให้กับแต่ละซอฟต์แวร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยต้องมี AI อยู่2ตัว AI ตัวแรกเนี่ยจะทำหน้าที่แปลงข้อมูลจากภาพถ่ายหรือกระดาษให้เป็นตัวอักษรทางดิจิตอลซึ่งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยที่เรียกว่า OCR หรือ Optical Character Recognition หรือว่ารู้จำตัวอักษรแต่มันต้องมีเทคโนโลยีอีกตัวนึงครับที่เราเรียกว่า Information Extraction แปลว่าเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราต้องการเช่นในใบเสร็จเนี่ยจะมีข้อมูลที่เราต้องการคือชื่อผู้ซื้อชื่อผู้ขายที่อยู่ผู้ซื้อที่อยู่ผู้ขายและที่สำคัญคือรายไอเทมทุกไอเทมจำนวนราคาต่อไอเทมราคาทั้งหมดแวตนี่ครับคือสิ่งที่ Citrus ทำเราแปลงจากภาพและกระดาษให้เป็นดิจิตอลและเราเข้าไปเลือกข้อมูลที่จะคีย์เข้าฟิลให้แต่ละบริษัทแต่ละซอฟต์แวร์เพราะงั้นเนี่ย Citrus เนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจที่หลากหลายที่มีปัญหาในเรื่องของการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นที่จะทำ transformationเอกสารเนี่ยมันมีทั้งเอกสารที่มันอ่านง่ายและอ่านยากคำว่าอ่านง่ายและอ่านยากต่างกันอย่างไรครับเราหมายความว่าการทำ OCR แปลงจากข้อมูลภาพเป็นตัวอักษรเนี่ยหลายๆเทคโนโลยีทำได้ครับทุกคนทำได้แต่การที่ทำความเข้าใจและเลือกเนี่ยเวลาเรามองเอกสารหนึ่งเอกสารเนี่ยมนุษย์เป็นคนออกแบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้มนุษย์อีกคนหนึ่งมาตีความเนี่ยมันเป็นไปได้แต่การให้ AI มาตีความเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการคิดของมนุษย์ในการออกแบบเลย์เอาต์ต่างๆครับสิ่งนี้ครับเรามองว่าเราจะเข้าไปช่วยและทำให้ทุกธุรกิจเนี่ยได้ข้อมูลที่เร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นและลดต้นทุนในการนำเข้าให้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อมีข้อมูลเยอะขึ้นเราจะเห็นมุมมองมิติต่างๆในการบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้นครับและเราก็สามารถเห็นข้อมูลที่มากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจและวางแผนดีขึ้นและทันท่วงทีครับตอนนี้ครับเราโฟกัสเอกสารที่ซับซ้อนมากขึ้นเราค้นพบว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยยังมีข้อจำกัดในหลายๆประเภทของเอกสารไม่ว่าเอกสารในการทำแลบเอกสารใบขนส่งทางด้านโลจิสติกหรือเอกสารทางด้านไฟแนนซ์ใบเสร็จต่างๆที่มีความออกแบบที่ซับซ้อนหรือรวมแม้กระทั่งไดอะแกรมต่างๆจุดนี้ครับเป็นสิ่งที่แม้แต่เทคโนโลยีทำภาษาอังกฤษของต่างประเทศก็ยังทำไม่ได้ Citrus มองว่าเราพยายามที่จะเข้าไปแท็กเกิลปัญหาตรงนี้ครับด้วยใช้เทคโนโลยีของเราและทำงานวิจัยของเราเรามี R&D ของตัวเองที่จะพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เราเชื่อว่าภายในไม่เกิน2ปีเราสามารถที่จะไปแข่งได้ในระดับ global ในตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือที่เขาเรียกว่าตัวอักษรโรมันอัลฟาเบตงานทำสตาร์ทอัพเนี่ยครับมันการที่ทำเป็นดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่หลายโจทย์เนี่ยถูกโซฟไปเยอะแล้วครับสิ่งสำคัญที่เราต้องทำคือเราต้องทำความเข้าใจโจทย์เรื่องนั้นให้ลึกซึ้งว่าปัญหาอยู่ตรงไหนตรงไหนคือคีย์ที่เราจะเข้าไปแล้วมีวอลลุ่มพอที่เราจะแก้ปัญหานั้นจุดนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเข้าไปทำเราอาจจะต้องทำความเข้าใจเสียเวลากับมันเยอะอย่าคิดว่ามันง่ายและอีกอย่างนึงก็คือต้องจริงจังครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำงานกันเนี่ยตลอดเวลากลายเป็นเจ้าของกิจการก็คืออยู่กับมัน24ชั่วโมงผมก็รู้สึกว่าบางครั้งผมก็รู้สึกทำงานหนักแล้วนะแต่เวลามองเขาอยู่รู้สึกเราก็ยังหนักไม่พอเราก็รู้สึกว่าเราหนักได้อีกแล้วก็รู้สึกทุ่มเทเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าของกิจการมันไม่ใช่ความสบายและไม่ใช่ความเท่ครับใช้เวลาโฟกัสกับงานและโจทย์ของเราเยอะๆครับออกสื่อน้อยลงก็จะดี